ราวดีๆเมื่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ3สถาบันในประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลใหญ่จากงานแกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี2567ที่เมืองฮาบินสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือตุ๊กตุ๊กออนทัวร์ผลงานแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี2567นะคะฝีมือจากทีมนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภากรุงเทพมหานครโดยน้องๆ นำเอารถตุ๊กๆมาเป็นสื่อกลางที่อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทยเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นศิลปะไทยในรูปแบบร่วมสมัยส่วนรางวัลที่3ตกเป็นของน้อง2ทีมจากประเทศไทยของเรานั่นก็คือทีมนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะชื่อผลงานมนุษย์กับธรรมชาติที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในบางครั้งก็ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยเปรียบเสมือนดาบสองคมที่แม้จะสร้างความสะดวกสบายแต่ก็แฝงไว้ซึ่งผลกระทบที่รุนแรงในภายหลังและทีมที่ได้รับรางวัลที่3นะคะอีกทีมก็คือนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับรางวัลนะคะชื่อผลงานโลกแห่งสันติภาพ World of Peace ผ่านผลงานแกะสลักหิมะเป็นนกพิราบขาวที่โอบอุ้มกุหลาบ6ดอกภายในปีก2ข้างเป็นการแสดงออกให้ทุกคนบนโลกงดใช้ความรุนแรงร่วมมือร่วมใจในการสร้างสันติภาพเพื่อโลกของเราโดยทั้ง3ทีมนะคะได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีตัวแทนจาก6ประเทศคุณผู้ชมหานี่เลยนะคะบนเวทีได้แก่จีนรัสเซียอังกฤษอิตาลีออสเตรเลียและประเทศไทยของเรานะคะรวมทั้งสิ้น58ทีมค่ะโดยการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการนำความรู้และทักษะการแข่งขันไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ในอนาคตและนี่ก็เป็นความสำเร็จที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจาก3สถาบันของประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่งานแกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี2567จากประเทศจีนมาครองได้อย่างสง่างามจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ